สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็ได้เกิดปัญหาแล้วนะคะปัญหาแตงของเรานะคะเกิดผลเน่าแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นแตงกวานะคะที่ปลูกไว้นะคะก็เกิดผลเน่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลำต้นที่เหลืองนะคะใกล้ๆตายนะคะคุณชมนี่ค่ะแต่เขายังไม่ตายนะคะก็จะมีลำต้นแบบนี้นะคะเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะผลของเขาก็นี่เลยโอ้โหสภาพแบบนี้นะคะแตงกวาเน่านะคะสำหรับแตงกวานะคะก็จะมีผลที่สมบูรณ์อยู่นะคะก็จะมีติดดอกติดผลที่สมบูรณ์บ้างนะคะนี่เลยค่ะคุณชมก็ผลเน่าหลายผลเลยนะคะหลายลูกเลยนะคะซึ่งแตงกวานะคะก็ส่วนมากก็จะชอบน้ำนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็จะเป็นโรคฉ่ำน้ำนะคะก็จะทำให้รากเน่านะคะรากเน่าผลเน่านะคะก็จะมีผลกระทบให้แตงกวาของเรานะคะเกิดผลเน่าแบบนี้เลยนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกแมลงนะคะแมลงพวกแมลงเต่าแตงนะคะที่คอยทำลายนะคะมากัดกินใบนะคะและส่วนมากนะคะหน้าฝนแบบนี้ก็จะเป็นโรคช้ำน้ำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าบางทีนะคะน้ำอาจจะระบายไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็จะทำให้เกิดน้ำขังนะคะก็จะทำให้รากเน่านะคะกลายเป็นว่าผลแตงกวาก็เน่าไปด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็มีวิธีนะคะที่ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ผลแตงกวาผลอื่นเน่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นแม่วีมีวิธีง่ายๆนะคะที่จะมาป้องกันนะคะแตงกวาไม่ให้เน่าอีกต่อไปเลยนะคะสำหรับก่อนอื่นนะคะแม่วีก็จะต้องเด็ดนะคะเด็ดผลเน่าทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้นะคะและสิ่งที่ไม่มีจะใช้นะคะก็จะเป็นปูนขาวนะคะปูนขาวซึ่งจะช่วยนะคะป้องกันเชื้อรานะคะปรับสภาพดินนะคะลดกรดในดินด้วยนะคะนะคะไม่มีก็จะนำนะคะปูนขาวนะคะก็นำปูนขาวนะคะรวยนะคะเพราะว่าปัญหามันเกิดแล้วนะคะเราก็ต้องป้องกันนะคะโรยปูนขาวไปเลยนะคะปรับสภาพดินนะคะป้องกันเชื้อราทางดินนะคะโรยไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะป้องกันนะคะไม่ให้แตงกวานะคะเกิดผลเน่านะคะนี่ก็เป็นผลที่สมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยสมบูรณ์มากเลยนะคะเราก็ป้องกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้ผลที่สมบูรณ์แบบนี้เน่านะคะโดยใช้วิธีง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็นำนะคะปูนขาวนะคะนำมาโรยนะคะรอบๆเลยนะคะก็จะช่วยปรับสภาพดินนะคะลดกรดในดินนะคะเมื่อดินดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตดีนะคะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ปลูกแตงกวาแล้วเกิดแตงกวาผลเน่านะคะก็ลองนำวิธีนี้นะคะไปป้องกันและกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทางดินได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ